ื้องอกมดลูกเนี่ยนะคะมีได้ตั้งแต่1ไม่มีอาการเลยจนถึงเป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะจนถึงกระทั่งไปเบียดลำไส้เบียดท่อไตทำให้เกิดไตบวมอย่างเงี้ยได้เลยเนื้องอกมดลูกเนี่ยเจอได้ตั้งแต่ไม่ถึง1เซนนะคะจนถึงใหญ่จนกระทั่งเหมือนกับคนท้องจะคลอดอะไรเงี้ยก็ยังได้สิ่งที่ไปกระตุ้นให้มันใหญ่ขึ้นก็คือฮอร์โมนเพศหญิงของเราเองแต่ก็ไม่ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนจะต้องมีเนื้องอกมดลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็คือแตกต่างกันไปบางคนมีแต่ไม่ได้ใหญ่ขึ้นก็มีณปัจจุบันเนื้องอกมดลูกเนี่ยไม่มียาอะไรที่ทําให้เนื้องอกมดลูกหายไปที่เป็นยากินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอาเนื้องอกมดลูกออกจะต้องเป็นการผ่าตัดเท่านั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องได้รับการผ่าตัดนะคะเราก็จะพิจารณาตรงที่1อาการนะคะมีอาการไหมนะคะปวดประจำเดือนมากประจำเดือนมาเยอะ2ถ้าไม่มีอาการเลยนะคะเราก็จะดูที่เนื้องอกมดลูกเนี่ยขนาดมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่านะคะโดยการติดตามอัลตราซาวด์